การที่เราเป็นโรคไตบางทีไม่มีอาการเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะตรวจค่าไตปีละหนึ่งผลหลายคนเนี่ยคิดว่าเวลาเป็นโรคไตเนี่ยต้องมีเรื่องปวดหลังมีฉี่เป็นฟองบางทีระยะเริ่มไม่มีอาการได้เลยควรจะตรวจไตไว้นะครับหากสนใจทำนัดเข้าปรึกษากับคุณหมออัดที่คลินิกรบกวนทักแอดมินที่อินบ็อกซ์เพื่อประสานงานกับทางคลินิกให้นะคะสาเหตุของโรคไตที่สำคัญที่สุดคือยาเวลาทานเยอะๆจะทำให้มีไตวายได้นะครับโดยมากแล้วเราจะเข้าใจผิดว่ากินเค็มแล้วทำให้ไตวายหลายคนไม่ได้ทานเค็มแต่กินยาเยอะก็ไตวายได้นะครับอย่างของคุณแม่เนี่ยทานยาเบาหวานมาเกิน10ปีเบาหวานเป็นโรคที่ทำให้ไตวายได้แต่ยาเบาหวานนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ไตวายได้มากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วหมอมองว่ายังไงเราก็ห้ามหยุดยาเองนะเราควรที่จะไปปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การคุมอาหารเรามากกว่านะครับประวัติคุณแม่เนี่ยก็คือว่าใช้ยาเบาหวานมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับทานยาอยู่ทุกวันวันนึงประมาณ10เม็ดเนาะก็คือเป็นยารักษาเบาหวานยารักษาความดันแล้วก็มีทางเดินปัสสาวะด้วยแล้วก็มีเข่าก็จะเป็นการทานยาหลายขนาดแหละแล้วก็ทำให้ไตวายขึ้นมาเนาะถ้าเกิดใครนะที่กินยาเบาหวานไปเรื่อยๆแล้วหมอหยุดแล้วเปลี่ยนเป็นให้อินซูลินแนวโน้มคือไตวายแล้วเพราะว่ายาเบาหวานมีผลทำให้ไตมันพังพอเวลาออกปุ๊บก็จะต้องให้ใช้อินซูลินฉีดแทนความดันก็เป็นอีกโรคนึงที่ทำให้ไตวายถ้ามีไตวายนะผมแนะนำว่าให้ทานเป็นมังสวิรัติจะดีที่สุดทานผักได้ทุกชนิดธัญพืชต่างๆทานได้นะครับหลายคนเนาะพอบอกว่าไม่ให้ทานเนื้อสัตว์ไปทานน้ำซุปผมต้องบอกว่าน้ำซุปที่ต้มกับเนื้อสัตว์มันมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณก็ยังได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์อยู่ดีนะครับบางทีเนี่ยคนไข้โรคไตเนี่ยมักจะทานไข่เยอะพอไม่ได้ให้ทานเนื้อสัตว์จะทานไข่และทานแต่ไข่ขาวพอเวลาทานไข่ขาวเยอะๆโปรตีนมันเยอะๆเนี่ยทำให้ไตทำงานหนักเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าการทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อนมไข่พวกนี้ทำให้ไตแย่ลงเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ทานมังสวิรัติทานเห็ดทานเต้าหู้ทานผักผักจะปั่นทานได้ไหมได้แต่อย่าทานแบบแยกกากนี่ไม่แนะนำนะครับคอนเซ็ปต์เบื้องต้นเนาะลดการทานเนื้อสัตว์นมไม่ให้ทานเลยไม่ให้ทานนมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองนมธัญพืชอะไรต่างๆไม่ให้ทานเลยนะครับพอเรามาดูแลกับหมอแล้วหมอให้ทำยังไงบ้าง1เลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็จะมาคุยกันเรื่องอาหารต่างๆว่ากินอะไรได้กินอะไรไม่ได้นะครับหมอปรับเปลี่ยนยาให้นะครับตอนคุณแม่มาเนี่ยด้วยความที่คุณแม่เป็นระยะสุดท้ายแล้วเนาะคุณหมอก็จะมีให้ยาขับปัสสาวะมาด้วยนะครับยาขับปัสสาวะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เร่งทำให้ไตเสื่อมเร็วแต่ว่าเวลาที่เราจะหยุดยาขับปัสสาวะกันเนาะหมอก็ต้องคอยให้คุณแม่เนี่ยจดให้หมอเลยว่าทานน้ำเท่าไหร่ฉี่ออกเท่าไหร่นะครับต้องดูว่าคุณแม่ยังคงฉี่ออกได้นะครับหมอก็ค่อยๆปรับลดยาเหล่านี้ลงเนาะที่หมอให้คุณแม่ลดเนาะ1หมอให้คุณแม่งดยาไขมันยาไขมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ไตเสื่อมได้แต่ต้องบอกก่อนนะทุกคนห้ามงดยาเองนะด้วยความที่แม่มาอยู่กับผมเนี่ยหมอเองจะดูแล้วว่าค่าคอเลสเตอรอลคุณแม่เนี่ยยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไตเป็นเรื่องหลักเลยให้งดยาคอเลสเตอรอลก่อนนะครับมีงดยาธาตุเหล็กให้คุณแม่ไปเพราะว่าตรวจธาตุเหล็กแล้วธาตุเหล็กคุณแม่ไม่ต่ำจากเดิม1,600เม็ดต่อวันเนี่ยหมอให้ทานเหลือแค่ครึ่งเม็ดคนไข้ที่เป็นโรคไตนะมักจะมีโลหิตจางอยู่แล้วเพราะว่าไตเป็นตัวช่วยสร้างเม็ดเลือดเวลาคุณมีไตวายการทำงานของไตน้อยลงตัวค่าความเข้มของเลือดมันจะต่ำลงแล้วทีนี้บางทีเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือทานธาตุเหล็กแต่ถ้าตรวจแล้วธาตุเหล็กมันไม่ต่ำการทานต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์หมอก็เลยให้งดไปนะครับมีงดยาความดันบางตัวไปมีงดยาแก้ปวดบางตัวนะครับแล้วก็งดยาขับปัสสาวะจะต้องบอกว่ายาขับปัสสาวะเป็นตัวหนึ่งที่เร่งทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับแต่ในคนไข้ที่เป็นไตระยะสุดท้ายเนาะถ้าฉี่ไม่ออกจริงๆก็ต้องมีใช้ยาพวกนี้ร่วมด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเวลาที่เราปัสสาวะไม่ออกกลัวน้ำท่วมปอดจริงๆแล้วสิ่งนึงที่เรากลัวเรื่องน้ำเกินเนี่ยเราจะกลัวภาวะโซเดียมต่ำถ้าเกิดเราทานน้ำน้อยนะจะทำให้สารพิษมันค้างอยู่ที่ไตเยอะไตเป็นตัวช่วยขับของเสียออกถ้าเราทานน้ำน้อยไตจะขับของเสียได้น้อยลงและของเสียจะค้างอยู่ที่ไตนะครับจะทำให้ไตยิ่งเสื่อมจริงๆแล้วตัวเลขน้ำที่ดีนะสำหรับคนที่ไตเสื่อมแล้วนะหมออยากจะให้อยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 นะครับอยากให้อยู่ในช่วงนี้นะครับช่วงแรกๆคุณแม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ600เนาะแต่หมอก็ติดตามเรื่องกินน้ำเท่าไหร่ปัสสาวะออกเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นให้นะครับ
พอเวลาที่เราปรับน้ำเพิ่มขึ้นเราก็ต้องดูน้ำเข้าน้ำออกให้ดีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามคือต้องติดตามระดับเกลือแร่ในร่างกายไว้นะครับว่าโซเดียมเป็นยังไงเนาะภาวะที่จะเจอได้บ่อยเวลาที่กินน้ำเยอะแล้วปัสสาวะไม่ออกคือภาวะโซเดียมต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเพิ่มน้ำแล้วดูปัสสาวะเข้าออกเราก็จะดูปริมาณโซเดียมด้วยว่าเป็นยังไงนะครับผมของคุณแม่เนาะการรักษาก็จะมีประมาณนี้ให้ปรับพฤติกรรมเราก็มีให้ทานวิตามินอาหารเสริมต่างๆที่มันจะไปคอยซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็ริบสารอาหารวิตามินโดยแม่แล้วเนี่ยหมอจะให้เปปไทด์นะครับไปช่วยในการฟื้นฟูไตการรักษาของคุณแม่เนี่ยตอนนี้ผ่านมาประมาณ6สัปดาห์ก็สามารถฟื้นค่าของไตได้ดีตอนนี้จากระยะ5ตอนนี้เป็นระยะ4แล้วก็ทำให้ไม่ต้องล้างไตเดี๋ยวหมอจะติดตามไปก็หมอหวังว่าอีก6สัปดาห์ต่อไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นอีกนะครับผมก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยที่ทุกคนจะไปหาซื้อทานได้เองนะคือโซดามินต์เป็นสิ่งที่ราคาถูกและช่วยฟื้นฟูไตได้ดีหมอแนะนำให้ทาน4เม็ดเช้า4เม็ดเย็นให้ทานเวลาท้องว่างนะก่อนอาหารนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ